สวัสดีครับน้องๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับ Winner Tutor และสำหรับเนื้อหาในวันนี้ครับจะเป็นเนื้อหาจากกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยในหมวดวรรณคดีนั่นเองครับในความจริงแล้ววรรณคดีไทยมีเยอะแยะมากมายเลยครับน้องๆแต่ว่าวรรณคดีที่พวกเรารู้จักคุ้นเคยที่เรียนๆกันมาเนี่ยแล้วก็ที่มันมักจะออกสอบบ่อยๆก็มีอยู่แค่ไม่กี่เรื่องหรอกครับและในคลิปนี้พี่ก็จะพูดถึงวรรณคดีเรื่องต่างๆประวัติความเป็นมาเรื่องย่อผู้แต่งลักษณะคำประพันธ์ข้อคิดของแต่ละเรื่องประมาณนี้แหละครับและเนื่องจากเนื้อหามันค่อนข้างเยอะพี่ก็จะขอแบ่งออกเป็น3 EP โดยจะแบ่งตามระดับสายชั้นนะครับตั้งแต่วรรณคดีสายชั้นม.4 ม.5 แล้วก็ม.6ละกันเนาะซึ่งในคลิปนี้เราจะเรียนวรรณคดีของสายชั้นม.4กันก่อนครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยนะครับเอาล่ะเรื่องแรกที่พี่จะพูดถึงก็คือเรื่องอีเหนาตอนศึกกำหมังกุหนิงนั่นเองครับไม่ใช่กระหนุงกระหนิงนะเรื่องอีเหนาเนี่ยแต่งโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยหรือรัชกาลที่2โดยลักษณะของบทประพันธ์ของเรื่องอีเหนาเนี่ยจะเป็นแบบกลอนบทละครหรือละครรำครับแล้วประเด็นสำคัญของเรื่องนี้มันอยู่ตรงไหนล่ะแก่นของเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ที่การทำศึกชิงนางบุษบาแห่งเมืองดาหาครับน้องๆเรื่องมันเริ่มที่ตรงอีเหนาเนี่ยเดินทางไปปรงพระศพของพระอัยกีที่เมืองมันหยาแล้วก็ด้านไปตกหลุมรักกับจินตลาจนไม่ยอมกลับเมืองกุเลปันทั้งที่มีนางบุษบาอยู่แล้วท้าวกุเลปันก็เลยโกรธละสิเลยยกนางบุษบาให้จรกาไปซะเลยในขณะเดียวกันวิหยาสกรรมแห่งเมืองกระหมังกุหนิงเนี่ยเห็นรูปของนางบุษบาก็เกิดหลงรักเลยให้ท้าวกระหมังกุหนิงพ่อของตนไปสู่ขอนางบุษบากับท้าวดาหาที่เมืองกุเลปันแต่ว่าท้าวดาหาปฏิเสธเพราะยกนางบุษบาให้กับจรกาไปซะแล้วท้าวกระหมังกุหนิงก็เลยโกรธจึงทำศึกชิงนางบุษบาขึ้นทำให้วิหยาสกรรมตายในสงครามครับท้าวกระหมังกุหนิงก็โกรธหนักขึ้นไปอีกสติแตกที่ลูกชายตายก็เลยไปสู้กับอีเหนาต่อแล้วก็โดนอีเหนาฆ่าตายในที่สุดครับและนี่คือจุดจบของอีเหนาตอนศึกกระหมังกุหนิงเรียกว่าเป็นโศกนาฏกรรมความรักเลยก็ว่าได้แล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูวรรณคดีเรื่องอื่นๆกันบ้างดีกว่าครับเรื่องต่อมาที่พี่จะพูดถึงก็คือเรื่องหัวใจชายหนุ่มครับเรื่องนี้ถูกแต่งโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6โดยมีลักษณะการแต่งแบบร้อยแก้วในรูปแบบของจดหมายมีทั้งหมด18ฉบับซึ่งรวมระยะเวลาที่ปรากฏตามจดหมายทั้งหมดเนี่ยก็1ปี7เดือนด้วยกันครับซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสะท้อนถึงปัญหาการรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาในสมัยนั้นหัวใจชายหนุ่มเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มนักเรียนนอกคนหนึ่งชื่อว่าประพันธ์ซึ่งประพันธ์เนี่ยเป็นคนที่มีความคิดนิยมวัฒนธรรมฝรั่งชื่นชมผู้หญิงสมัยใหม่จนได้พบรักกับแม่อุไรที่เป็นผู้หญิงสมัย Hello? ใหม่แบบทันสมัยเลยอะตรงสเปคประพันธ์เลยก็เลยได้แต่งงานกันไปแต่ชีวิตคู่ก็ต้องมีปัญหาครับเพราะด้วยความที่แม่อุไรเนี่ยเป็นผู้หญิงสมัยใหม่ใช่ไหมล่ะครับก็เลยไม่ดูแลงานบ้านงานเรือนขาดคุณสมบัติของภรรยาที่ดีชอบเที่ยวเตร่ๆก็ว่างั้นแหละเรื่องนี้เขาก็เลยอยากจะสื่อถึงไทยเราเนี่ยควรจะเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีของทางตะวันตกมาไม่งั้นมันจะกลายเป็นปัญหาอย่างในเรื่องส่วนวรรณคดีเรื่องต่อมาก็คือเรื่องทุกข์ของชาวนาในบทกวีเรื่องนี้แต่งโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับลักษณะคำประพันธ์จะเป็นแบบร้อยแก้วประเภทบทความซึ่งมีลักษณะเด่นๆเลยก็คือเป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงทุกข์ของชาวนาในบทกวีเนี่ยจะรวมอยู่ในพระราชนิพนธ์เรื่องมณีพลอยร้อยแสงที่มีทั้งหมด11หมวดซึ่งทุกข์ของชาวนาในบทกวีที่เราเรียนจะอยู่ในหมวดชวนคิดพิจิตรภาษาส่วนข้อคิดก็ตามชื่อเรื่องเลยครับคืออยากจะให้คนเข้าใจปัญหาความทุกข์ยากของชาวนาเห็นถึงคุณค่าของข้าวที่เป็นอาหารหลักของคนไทยและก็แลกมาด้วยหยาดเหงื่อของชาวนาครับในช่วงชั้นม.4ยังมีวรรณคดีไทยสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องมหาเวสสันดรชาดกหรือมหาชาตินั่นเองครับน้องๆซึ่งมหาชาติเนี่ยแปลว่าชาติที่ยิ่งใหญ่แล้วชาติของใครกันล่ะก็คือชาติของพระโพธิสัตว์หรือชาติของพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละที่เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรเป็นชาติสุดท้ายก่อนที่จะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าและได้บำเพ็ญทศบารมีก็คือบารมีทั้ง10อย่างครบถ้วนในชาตินี้เลยโดยเฉพาะทานบารมีซึ่งที่มาของเรื่องนี้เกิดจากการที่พระพุทธเจ้าได้เดินทางไปโปรดพระประยุรญาติแต่พวกญาติๆเนี่ยไม่นับถือพระพุทธเจ้าเลยครับเพราะถือว่าพระพุทธเจ้ามีอายุน้อยกว่าพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงยมกะปาฏิหาริย์จนเกิดเป็นฝนโบกคารพัด
ซึ่งฝนโบกขรพัดก็คือฝนสีแดงนั่นเองครับทีนี้ก็จะทำให้เหล่าพระภิกษุเกิดความสงสัยว่าฝนสีแดงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วชาติก่อนเนี่ยก็เคยเกิดฝนโบกขรพัดมาแล้วก็เลยเริ่มทำการเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวในชาติที่แล้วของตนเองโดยในเนื้อเรื่องเนี่ยประกอบไปด้วย13กันด้วยกันครับได้แก่1กันทศพรทศแปลว่า10ก็คือเกี่ยวกับพร10ประการ2กันหิมพานต์เป็นกันที่พระเวสสันดรบริจาคทานช้างปัจจัยนาคทำให้ชาวเมืองโกรธแค้นไล่ไปอยู่เขาวงกต3ทานกันเป็นกันที่พระเวสสันดรแจกทานครั้งใหญ่ก่อนจะออกพระนคร4กันวนประเวศเป็นการที่พระเวสสันดรเดินทางถึงเขาวงกตแล้ว5กันชูชกเป็นการที่ชูชกได้นางอมิตรดามาเป็นภรรยาและก็อยากได้โอรสและธิดาของพระเวสสันดรมาเป็นทาส6กันจุลพลเป็นการที่พรานเจตบุตรหลงกลชูชก7กันมหาพลเป็นการป่าใหญ่ชูชกหลอกล่ออาจตุฤาษีให้บอกทางไปอาสมพระเวสสันดร8กันกุมารเป็นการที่พระเวสสันดรส่งให้ทาน2โอรสแก่ชูชก9กันมัสสีเป็นตอนที่นางมัสสีตามหากุมารกันหาชาลีที่เราได้เรียนกันในตอนม.5 10กันสักกบับเป็นการที่พระอินทร์จำแรงกายเป็นพราหมณ์มาขอนางมัสสีแล้วถวายคืนพร้อมพร8ประการครับ11กันมหาราชเป็นการที่เทพเจ้าจำแรงองค์ทํานุบำรุงขวัญของ2กุมาร12กันฉักกษัตริย์เป็นการที่ทั้ง6กษัตริย์ถึงวิสัญญีภาพสลบลงเมื่อได้พบหน้ากันและการสุดท้ายก็คือนครกันเป็นตอนที่พระเวสสันดรลาผนวดขึ้นครองแคว้นศรีพีราชครับเยอะไหมครับน้องๆตั้ง13กันแน่เอาเป็นว่าน้องๆค่อยๆจำไปนะครับในส่วนของวรรณคดีที่เป็นเรื่องยาวๆยาวๆแบบนี้เนี่ยแต่เรายังเหลืออีกส่วนของนิราศและมงคลสูตรคำฉันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่นิราศก่อนเลยเนาะนิราศที่เราเรียนกันมาเนี่ยก็คือนิราศรินคำโคลงแต่งโดยนายนรินทิเบศหรือนายอินในสมัยรัชกาลที่2ครับลักษณะคำประพันธ์เป็นการร่ายโคลงสี่สุภาพส่วนความเป็นมาของนิราศเรื่องนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นในตอนที่นายอินกำลังเดินทางไปที่เมืองตะนาวสีพี่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเดินทางโดยเรือมันใช้เวลานานมากกวีเขาก็ว่างแหละเขาก็เลยใช้เวลาว่างในการแต่งโคลงเพื่อแสดงความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความรักที่มีต่อหญิงสาวอันเป็นที่รักโดยในนิราศจะกล่าวถึงความงาม5ประการครับก็คือผมงามเนื้องามกระดูกงามผิวงามและวัยงามส่วนข้อคิดที่น้องๆควรจำเอาไว้เผื่อออกสอบก็คือเขาให้ความรู้ข้อเท็จจริงบางเรื่องและบอกเกี่ยวกับคติความเชื่อโบราณของอินเดียที่มีผลต่อคนไทยนั่นเองครับและตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเรื่องสุดท้ายท้ายก็คือมงคลสูตรคำฉันหรือมงคล38ประการถ้าพูดชื่อนี้ก็จะคุ้นหูขึ้นมาหน่อยใช่ไหมล่ะครับซึ่งผู้แต่งก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6ครับลักษณะคำประพันธ์ก็เป็นประเภทคำฉันโดยใช้คำประพันธ์2ชนิดด้วยกันคือกาบฉบัง16และอินทรวิเชียรฉันท์11ส่วนที่มาของเรื่องเนี่ยก็มาจากการถอดบทความพระคาถาบาลีจากพระไตรปิฎกนั่นเองครับซึ่งจุดประสงค์ในการแต่งก็คือเพื่อให้เราเข้าใจสาระของมงคลสูตรเพื่อทราบเหตุแห่งความเจริญและนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัตินั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆในส่วนของวรรณคดีไทยไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับแถมยังสนุกอีกด้วยแต่อย่าลืมว่าเรายังเหลืออีก2ตอนให้ติดตามกันนะครับอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันบ่อยๆด้วยล่ะสำหรับวันนี้พี่ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิชาภาษาไทยหมวดวรรณคดีของชั้นม.5 นะครับ